อยากเห็นบ้านเมืองของเราสะอาดสะดวกปลอดภัยสวยงามและสีดูข่าวกันยังเช้าวันนี้มาชมมาฟังกันต่อนะครับกับบทบาทมนุษย์ล้อทูตอารยสถาปัตย์ไทยในเวทีโลกครับจากมุมมองในเวทีการกล่าวปาฐกถาพิเศษโดยท่านศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังและประธานที่ประชุมใหญ่อธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือทปอครับอาจารย์เอหรือศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีมีแง่คิดมุมมองที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งทั้งเรื่องของเฟรนด์ลี่ดีไซน์เรื่องของการออกแบบสภาพแวดล้อมและสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยหรือเอจจิ้งโซเซตี้และที่สำคัญคือบทบาทความเสมอภาคของคนพิการทูตอารยสถาปัตย์ไทยในเวทีโลกครับช่วงเดือนสิงหานะครับนี้นะครับที่ประชุมอธิการบดีจากประชุมที่มหาสารคามเราจะเวียนในประชุมทั่วประเทศไทยนะครับถ้าทันจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยยักษ์ใหญ่ทั่วประเทศผมเชื่อว่าท่านผู้นำเหล่านี้มีใจอยู่แล้วแต่การที่ได้แนวร่วมมันก็ยิ่งว่าเขาทำเราทำสนุกในการทำความดีสนุกในการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นวันนั้นประกาศให้โลกรู้ว่าประเทศไทยเป็นระยะมหาวิทยาลัยไทยซึ่งเป็นแหล่งความรู้ชั้นสูงเสาหลักของประเทศไทยร่วมเป็นแนวร่วมทางด้านอารยสถาปัตย์วันนี้ท่านจะเป็นหนึ่งในคนที่เปลี่ยนแปลงโลกและเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเรามาช่วยกันทุกสิ่งอย่างในโลกใบนี้นะครับก้าวแรกวงล้อแรกเนี่ยมันไม่ง่ายมันหนักและเหนื่อยนะครับแต่พอผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะคล่องตัวขึ้นนะครับมันจะพ้นแรงเฉียดเพราะว่าวันนี้อารยสถาปัตย์เนี่ยเราถึงจุดที่กำลังจะพ้นแรงเฉื่อยตรงนี้แล้วนะครับก็จะมีคนมาช่วยทำให้วงล้อนี้มันขับเคลื่อนไปเร็วขึ้นเบาขึ้นจากมุมมองของนักวิชาการมาปิดท้ายกันที่มุมมองบทบาทภาคเอกชนครับสายการบินไทยแอร์เอเชียที่ได้ร่วมส่งเสริมสังคมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมรองรับสังคมผู้สูงวัยใส่ใจความเสมอภาคและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวลด้วยการจ้างงานคนพิการตามกฎหมายมาตรา35ครับคืออารยสถาปัตย์ปัดไม่ติดความเอื้อหลายอย่างที่พี่กฤษณาบอกว่าเป็นความเอื้อที่เราเป็นเจ้าแรกด้วยเอกชนที่ลงมาทำเรื่องนี้แล้วก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากแล้วก็โครงการนี้ก็ยังขึ้นต้นว่า FD เหมือนกันนะครับเฟรนด์ลี่ดีไซน์แอร์เชียก็ขึ้นต้นว่า FD ตลอด6เดือนที่ผ่านมาก็ยังดีใจที่ได้มีทูตอารยสถาปัตย์ที่เข้ามาช่วยทำงานนะครับทำให้เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรมตอนนี้เราได้จ้างงานพี่น้องๆไป44คนนะครับซึ่งงบประมาณในปีนี้นะครับเราคุยว่าปีนี้มันคือเป็นการจ้างงบงานปีต่อปีนะครับปีนี้เราเซ็ตงบประมาณทั้งหมด 4,831,200 บาททำให้แอร์เชียก็ลุกขึ้นมาปรับปรุงเซอร์วิสของเราหลายอย่างเหมือนกันนะครับก็ในส่วนของการดูแลพัฒนาเพื่อให้บริการของคนทุกคนจริงๆอย่างที่เราบอกว่า everyone can fly นะครับใครๆก็เดินทางได้กับเราเราอยากให้มันเป็นอย่างจริงๆไม่ว่าคุณเป็นใครอายุยังไงหรือว่าสุขภาพยังไงต้องสามารถเดินทางได้นะครับจริงๆแล้วการเข้าถึงทุกที่โดยทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนปกติผู้พิการมนุษย์ล้อหรือใครก็ตามนั้นเป็นความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศนั้นๆถึงเวลาแล้วครับประเทศไทยซึ่งก็ต้องก้าวตามประเทศที่ประสบความสำเร็จในเวทีโลกเพราะงั้นแล้วเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องมีทูตอารยสถาปัตย์ภูมิใจแล้วก็ยินดีนะครับที่ได้จ้างงานกับพี่ๆ
คนพิการนะครับที่ได้ทำงานนะครับแล้วก็ได้สร้างคุณค่าให้กับทั้งตัวเองแล้วก็ทำกับสังคมด้วยนะครับก็มีความสุขมากครับที่ได้เห็นตลอด6เดือนที่ผ่านมาทุกคนทำงานเต็มที่แล้วก็ได้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นนะครับขอขอบคุณทางผู้บริหารให้เราคนพิการมีโอกาสได้มาทำงานการเดินทางสะดวกสบายคืออารยะที่ดีรู้สึกดีใจมากรับใจมากเพราะมันมีไม่เคยคุ้นกับมินเลยและสิ่งที่มารับใจมากสุดกับสายการบินในอินเดียสิ่งอำนวยความสะดวกที่นั่งคือคนพิการสามารถเข้าไปนั่งได้เมืองไทยเมืองอารยะสถาบันไทยเอเชียดูแลเราเป็นอย่างดีค่ะตั้งแต่การเดินทางภาคพื้นและก็บนเครื่องบินได้ดูแลคนพิการดูแลผู้สูงอายุที่เดินทางมาร่วมทริปนี้ทำให้การเดินทางครั้งนี้ได้รับความสะดวกสบายเมืองไทย